ปิดกลุ่มหลังบ้านวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูรถ SUV ที่เราตั้งขายอยู่ก่อนจะไปเป็นรถที่จะพาเพื่อนๆพาครอบครัวไปเที่ยวทุกที่ที่ท่านอยากจะไปเราทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูวันนี้วันของ Land Cruiser เดี๋ยวสักครู่ไปชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีวันที่11ธันวาคมนะครับ2563ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็อากาศเย็นนะครับวันนี้ยังเย็นอยู่ต่อเนื่องแต่ลมแรงน้อยลงมาหน่อยนะครับวันนี้เหมือนที่แจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับผมจะพาเปิดกลุ่มหลังบ้านนะครับรถก่อนที่จะมาเป็น SUV ที่จะพาเพื่อนๆพาครอบครัวนะครับไปเที่ยวไปพักผ่อนไปทุกที่ที่ท่านอยากจะไปเพราะว่าชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเป็น SUV เป็นรถอเนกประสงค์นะครับเหมือนยังพาไปดูคันไหนก่อนนะไปดูคันแรกก่อนเลยก่อนนะครับวันนี้มีหลายคันนะครับวันนี้เป็นวันของ Land Cruiser นะครับเป็น Prado แล้วก็ VX นะครับมี VX 80 VX 200นะครับเดี๋ยว VX 100ด้วยตรง VX 100ไม่อยู่เนาะไม่เป็นไรเราดูแค่ VX 80แล้วก็200ไปเลยนะครับคันแรกเลยที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับ ขออภัยครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่สบายในรอบปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะอากาศที่นี่นะครับอากาศเปลี่ยนแล้วก็ไอนะเวลาไอก็ต้องมีประมาณเดือนหนึ่งครับถึงจะหายนะครับโลเปกวันนี้เพิ่งได้มาวันแรกนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับเหมือนอย่างคันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพามาดูนะครับคันนี้เป็น Toyota Land Cruiser Prado นะครับตัวนี้เป็น VZJ95 นะครับคันนี้มีดีอะไรต้องบอกงี้ก่อนนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเป็นรถของพี่ๆที่ติดตามทาง YouTubeช่องทางของเรานี่นะครับเป็นพี่พิทักษ์นะครับมาจากสระแก้วพี่พิทักษ์ผ่องศรีนะครับท่านมาเปลี่ยนเดี๋ยวนะคันนี้เปลี่ยนอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเพิ่งเปลี่ยนไปเล็กซัสโอเคเล็กซัส RX 350นะครับเป็นรถของสถานทูตของอเมริกาซึ่งคันนี้ท่านก็ได้รถสถานทูตออสเตรเลียมาเช่นกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสภาพดีมากนะครับคันนี้ที่เราเห็นเอ๊ะทำไมตาโบอย่างเงี้ยรถเอามาขายทำไมสภาพไม่เรียบร้อยเลยผมต้องแจ้งเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนนะครับรถก่อนที่จะมาตั้งขายที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับเราต้องมีการปรับปรุงสภาพให้เป็นรถที่พร้อมใช้งานที่ซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยไม่ใช่ซื้อไปแล้วต้องไปเผื่อค่าซ่อมอะไรบ้างโดยเฉพาะตัวที่เป็น VX 100 200นะที่ช่วงล่างเขาบอกซื้อไปต้องเตรียมเงินไว้ 300,000 400,000 ผมบอกเลยถ้าซื้อที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์รับประกันให้ปีนึงถ้ามันเสียมาซ่อมฟรีหรือยกหูหาเราไปทำให้เลยนะหรือว่าถ้าไม่ซื้อกับเราจะเช็คอะไรจะซ่อมนะฮะยินดีให้คำปรึกษาได้นะครับเพราะต้องบอกว่าอย่างรถ4 wheel drive รถ SUV นะเราขายรถกลุ่มนี้เป็นรถตัวกลุ่มหลักของบริษัทเราเลยก็ว่าได้เหมือนคันนี้นะครับคันนี้เป็น Land Cruiser นะครับ Prado นะครับปี2001เครื่องยนต์5 VZ 3424วาล์วนี่แหละก็เป็นเครื่องตัวเดียวกับปี9798แต่ตัวนี้เป็นตัว Minor Change นะครับเป็นตัว Minor Change VZJ95 นะครับตัวนี้จดทะเบียน6 มิถุนา 2554หรือปี2001นั่นเองนะครับตัวนี้ข้อแตกต่างจากตัว97ก็คือว่าจะเป็นไฟตาเพชรไฟมัลติรีเฟคเตอร์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟตาเพชรถามว่าทำไมถอดออกอย่างนี้นะฮะไฟเวลามาตามสภาพมันก็จะเก่าหน่อยเราก็จะถอดไปล้างขัดตาไฟล้างตาไฟใหม่นะครับก็ต้นทุนก็ประมาณข้างละ600บาท2ข้างก็ 1,200 บาทตัวไฟตัดหมอกก็อยู่ประมาณ 1,500-1,600 บาทนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ที่อุบลราชธานีจังหวัดใกล้เคียงนะฮะแนะนำเลยช่างศักดิ์นะครับอยู่ตรงวัดกั้นเหลืองนะช่างศักดิ์ทำงานดีมากนะไม่เป็นแกะไฟทำความสะอาดไฟแล้วก็ซีนเข้าไปใหม่นะใช้วัสดุอุปกรณ์ดีมากนะฮะเราก็ใช้บริการอยู่ที่นั่นนะครับถ้าท่านใดนะอยู่แถวนี้อยากไปทำก็ทำได้ต้องบอกว่าเมื่อถอดมาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นสภาพรถว่ารถคันนี้คานหน้าเดิมไหมนะครับหลังไฟหน้านะครับมีรอยเคาะรอยชนมีการทำสีไหมเราจะเห็นแล้วว่านะครับตะเข็บทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะครับสติกเกอร์คานหน้าทุกอย่างก็เดิมจากโรงงานนะครับนี่ก็เลยเปิดเผยเพื่อนๆดูเลยว่าก่อนที่จะเป็นรถที่จะมาสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเราก็พาท่านเปิดดูข้างในได้นะครับต่อมานะครับอย่างคันนี้ที่มานะฮะก็คือยางนะครับจริงๆพี่พิทักษ์ใส่ยาง28565มามันใหญ่ไปนะครับจริงๆถ้าลองสปริงมาผมบอกว่าขับไม่นิ่มผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นยาง BF Gullit ใส่265/70ขอบ17นะครับเพื่อไปเปลี่ยนยางปัดแม็กมานี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเดี๋ยวจะส่งไปล้างแต่ว่าคันนี้ล้างตาไฟยังไม่เสร็จก็เลย
ยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บงานที่เรียบร้อยแต่ว่าพอดีวันนี้พามาดูหลังบ้านก็เลยพามาดูด้านหลังซะเลยนะครับไฟตาเพชรคันนี้สีเดิมทั้งคันรถสถานทูตออสเตรเลียนะครับภายในนะครับภายในเรียบร้อยมากนะครับภายในสีครีมเบาะผ้าสีน้ำตาลนะครับคันนี้ไม่มีซันรูฟนะครับเป็นแอร์แบ็ก ABS มีจอมีกล้องถอยนะครับ 3,378 cc นะครับเครื่อง V6 นะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้สวยมากนะครับต้องว่าถ้าท่านใดหาอยู่นะครับ Minor Change รุ่นนี้นะครับยางเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเก็บงานฟอกภายในขัดเคลือบแก้วเรียบร้อยนะครับคันนี้น่าใช้มากและรถประวัติดีมากที่สำคัญนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สท่านบอกว่าคันนี้มันจะนิ่มมันจะแข็งไปนิดนึงนะครับเวลาตกหลุมไม่อะไรมันจะสู้พวกเล็กซัสไม่ได้โอเคนึกว่าปิดยากไม่ยากปกติครับท่านว่ามันจะแข็งไปนิดนึงก็เลยเปลี่ยนจากพาโดเปลี่ยนเป็นเล็กซัสRX350 เครื่องยนต์ V6 3500 อันนั้นนิ่มแน่นอนนะครับนิ่มแน่นอนแล้วก็อัตราเร่งจี๊ดจ๊าดแน่นอนเพียงแต่ความสมบุกสมบันในการลุยอาจจะสู้พาโดตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ตาเพชรนะครับยางใหม่ของเหลวเช็คให้ใหม่ขัดเคลือบแก้วแล้วนะครับทำเสร็จพร้อมใช้งานนะครับอะไรเรียบร้อยเช็คเปลี่ยนให้ใหม่หมดสายพงสายพานวาล์วน้ำของเหลวขายอยู่ที่ 459,000 บาทนะครับ459นะครับถ้าเพื่อนท่านใดดูอยู่นะครับสนใจรุ่นนี้ตาเพชรนะครับผมว่าราคานี้นะครับรถเดิมๆผมว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะแต่ถ้าอยากได้ปี95ไอ้ไม่ใช่ปี97 98ในราคาไม่เกิน 300,000 นะเร็วๆนี้จะมีเข้ามานะครับแต่ถ้าคันนี้459,000 บาทเปลี่ยนยางเปลี่ยนครบเรียบร้อยไหมเนอร์เชนโทรมาได้เลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับต่อมาคันที่2แล้วกันนะฮะตัวนี้เป็น Prado 120นะครับ Prado 120 RZJ 120นะครับเดี๋ยวพาดูคันนี้ก่อนคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,700 cc นะครับ 2,700 cc นะครับเลขใหม่อยู่ที่ 228,000 กิโลคันนี้เป็นรถของพี่มาจากจังหวัดราชบุรีใช่ไหมสักดาเอ๊ะเปลี่ยนรถอะไรกับเรานะคันนี้อ๋อจำได้แล้วเปลี่ยน Prado 150 ดีเซลนะครับคันนี้ก็สภาพดีนะฮะไม่เคยติดแก๊สเอ้ยโทษทีมี2คันขออภัยครับผมจำสับสนคันนี้เครื่องยนต์ 2,700ติดแก๊ส LPG หัวฉีดนะครับเครื่อง 3RZ ตัวนี้นะครับเครื่อง 3RZ นะครับตัวนี้ก็สวยสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับ 228,000 กิโลนะครับคันนี้จดทะเบียน24กันยา46ก็คือปี2003นั่นเองนะตัวนี้เป็นรุ่นหลัง95มาก็เป็น120นะครับ120 RZJ ตัวนี้ราคาขายอยู่ที่ 599,000 บาทนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุของเหลวทุกอย่างสายพยาบาลเช็คให้พร้อมใช้599ครับถ้าท่านใดสนใจอยู่ติดแก๊ส LPG ใช้2ระบบนะครับเครื่องยนต์3RZ 2700 cc มาคันต่อไปเลยครับไม่เสียเวลานะครับคันนี้ปี2004คันนี้เป็นรถชาวต่างชาตินะครับ 268,000 กิโลนะครับ 268,000 กิโลเครื่อง 5VZ นะครับตัวนี้VZJ 121นะรหัสตัวถังเขานะครับคันนี้ก็สภาพสวยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊ส6สูบ 3,000 ก็เครื่องเดียวกับบล็อกตัวเมื่อสักครู่นี้เองนะครับคันนี้เช่นกันนะครับปี2004ขายราคาเดียวกันนะครับ 599,000 บาทนะครับพร้อมใช้งานซื้อไปใช้งานได้เลยทุกอย่างเก็บงานที่เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้ที่เขากลัวกันเขาก็จะกลัวเรื่องถุงลมด้านหลังนะครับถุงลมมันรั่วนะครับก็ต้องบอกว่า2คันนี้ถุงลมนะครับแต่สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเองซื้อไปไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมโอเคคันที่2นะฮะไอ้คันที่3ผ่านไปแล้วครับ599ราคาเท่ากันเลยนะครับคันนี้ไม่ 200,000 กว่ากิโล3คันที่ผ่านมาไม่ 200,000 กว่ากิโลทั้งหมดเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีก3คันที่เหลือนะครับวันนี้พาเปิดกุหลังบ้านนะครับมาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้ก่อนตามอายุรถแล้วกันนะครับคันนี้เป็น VX80 คันนี้ก็แต่งมาเต็มเลยนะครับคันนี้ยก4นิ้วนะครับช่วงล่าง Iron Man นะครับรถปี35นะครับหรือปี1992นั่นเองนะครับ HZJ 80ตัวนี้นะครับดีเซล 4,200 cc จากโรงงานนะครับคันนี้ก็แต่งมาเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดยกช่วงล่างนะครับแหลกหลังคานะครับเต็นท์หลังคาวิทยุไฟอะไรนี่สปอตไลท์ของ ARB นะครับวินไฟฟ้าทุกอย่างพร้อมใช้พร้อมลุยพร้อมออกทริปนะครับคันนี้ราคา 959,000 บาทนะครับถ้าท่านใดหา VX80 รถที่
ซื้อไปพร้อมใช้งานทันทีนะครับ 959,000 บาทนะครับคันนี้พร้อมใช้แน่นอนวินไฟฟ้าวินเชือกด้วยกันชน ARB นะครับสนอร์เกิลทุกอย่างครบเลยนะครับยางลืมบอกไปนะตัวนี้เป็นยางคูเปอร์เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับคูเปอร์เบอร์31575ขอบ16นะครับ315ก็ประมาณยาง35พูดง่ายๆนะครับยก4นิ้วก็พอดีมีวอมีอะไรให้ครบนะครับไปก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยของเหลวทุกอย่างนะครับลูกปงลูกปืนพร้อมใช้แน่นอนนะครับท่านใดหาอยู่รับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับ VX80 ดีเซลคันนี้นะครับข้อสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นดีเซลบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดีเซลเปลี่ยนเครื่องมาไหมนะครับจะดูยังไงถ้าเป็นระหว่างเบนซินกับดีเซลนะครับถ้าเป็นเบนซินมันจะอยู่ประมาณ 5-6 แสนเองนะครับแต่ถ้าเป็นดีเซลก็จะแพงขึ้นอีกประมาณ 4-5 แสนบาทนะครับดูง่ายๆครับถ้าเป็นเบนซินกระจกเขาจะเปิดสไลด์ได้นะครับจะเป็น2บานแล้วก็เลื่อนมาทับกันได้นะครับเพราะมันเป็นเบาะแถว3เป็น3แถวนะครับมันจะมีนั่ง7ที่นั่งแต่ถ้าเป็นดีเซลจะเป็นเบาะแค่2แถวนั่งได้5ที่นั่งนะครับก็เลยต้องมีกระจกถ้าเป็นเบนซินถ้าเป็นดีเซลจะกระจกบานใหญ่บานเดียวเลยแล้วก็เบาะมีแค่2แถวนะครับนี่คือถ้ามาตรฐานจากโรงงานนะครับต่อมาเลยคันนี้อยู่บนแท่นเลยนะครับจริงๆก็ใช้ประจำนะครับแต่ว่าไม่มีที่จอดเฉยๆก็เลยเอามาจอดข้างบนนะครับนี่เป็นรถที่ผมใช้เองนะครับเป็น Land Cruiser VX80 นะครับปีเดี๋ยวผมขอดูก่อน96หรือ97แต่ผมดูน่าจะเป็น96นะคันนี้เพราะถ้า97จะเป็นแอร์แบ็กคู่แล้วก็ไม่มีมือจับแต่ถ้า96จะมือจับด้านหน้าแต่เขาจด97นะครับคันนี้นะครับ20มิถุนายนนะครับ40นะอาจจะเป็นรถ96จด97ก็ได้สักดาดูให้หน่อยซิเบลครับปีไหนนะครับดูเบลให้หน่อยนะครับคันนี้นะครับก็แต่งมาพร้อมเลยนะครับวินเป็นวินจากติดรถของ VX80 อยู่แล้วนะครับใส่กันชนหน้า ARB นะครับสนอร์เกิลเต็นท์เตือนไฟของ Iron Man นะครับต้องว่าคันนี้แต่งครบมากผมใช้คันนี้อยู่นะครับต้องบอกเครื่องยนต์ดีเซลนี้นะครับอึดแล้วก็แรงมากนะโดยเฉพาะเวลาลุยนะทอร์คแรงบิดนี่ดีมากนะกันชนหน้าไซส์เรียวนะครับและที่สำคัญนะครับยาง BF Goodrich นะครับรวมไปถึงแม็กของ Bentley แท้นะครับเฉพาะแม็กชุดนี้นะครับที่วางขายกันอยู่มือ2ก็ขายกันอยู่ประมาณ 6-70,000 บาทนะครับนี่แม็กแท้เลยนะฮะดูลายก็รู้นะครับถ้าดูเป็นก็จะรู้แล้วว่าตัวนี้แม็กเป็นแม็กจากโรงงานมานะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่มีนะฮะมีออนนิ่งนะฮะออนนิ่งก็สามารถเป็นห้องนอนอยู่ข้างๆนะครับกลางเป็นห้องข้างๆก็ได้เต็นท์ข้างบนนะครับเพราะนั้นเองเวลาไป 4-5 คนนะฮะนอนข้างบนได้นอนข้างล่างได้นะครับเพราะนั้นคันนี้อุปกรณ์ครบพร้อมลุยแน่นอนนะครับกันชนหลังนะฮะแข็งแรงมากมีขอลากเรือนะครับมีบันไดหลังที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับในกลุ่มVX80 อุบลราชธานีของเราเราทำขึ้นมานะต้องบอกว่าสมาชิก80อุบลราชธานีตอนนี้มีทั้งหมด12ท่านแล้วนะครับถ้าท่านใดอยากได้รถที่เป็นรถแคมปิ้งเป็นรถที่เดินทางไปท่องเที่ยวนะต้องบอกเลยว่าเรามีรถกลุ่มนี้อยู่เยอะนะครับแล้วก็แบ่งเพื่อนๆกันไปใช้นะครับคันนี้ปี97นะครับขายอยู่ที่1,100,000บาทอุปกรณ์อย่างนี้ไม่ถอดนะครับถอดอย่างเดียวคือป้ายทะเบียนนะครับเพราะป้ายทะเบียนเพิ่งใส่ไปเมื่อวานนี้เองนะครับ1,100,000บาทนะครับ VX80 พร้อมออกทริปเลยนะครับถ้าท่านซื้อดีเซลส่วนใหญ่ท่านก็ซื้ออยู่ประมาณถ้ารถสภาพต้องมาเก็บงานนะก็ต้องมีประมาณ 800,000 นะครับอย่างน้อยนะครับ 800,000 24วาล์วนี้นะฮะมาทำอีก 300,000 ก็ตกไปล้านเอ็ดแต่สภาพจะสวยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่คันนี้ต้องบอกว่าพร้อมใช้แน่นอนนะครับถ้าท่านได้หาอยู่รับประกันว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนออกทริปกับพวกเราได้เลยแล้วก็วันที่19ถึง21นะครับกุมภาพันธ์นะครับก็จะมีการออกทริป VX80 ทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือน้องๆนะครับทำกิจกรรมในกลุ่มของพวกเรานะครับไปบริจาคของด้วยนะครับที่อุบลราชธานีนะครับก็ต้องบอกว่า80เนี่ยจะมาเยี่ยมอุบลนะครับมา 5-60 ลำน่าจะประมาณนั้นนะครับท่านไหนหาอยู่นะครับออกทริปกับพวกเราได้เลยนะครับคันนี้มาคันต่อไปครับสุดท้ายเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวคันนี้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าหรูหราและก็สง่างามมากนะครับสำหรับตัว Land Cruiser VX200 ไปไหนล่ะช่างภาพผมช่างภาพหายไปแล้วน้องพลอยไปคนละทางนะคันนี้ต้องบอกว่า VX200 นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับคันนี้เบนซินนะครับเครื่องยนต์เบนซินคันนี้สวยมากสีดำยางใหม่สแตนดาร์ดจากโรงงานนะล้อแม็กไม่ได้แต่งอะไรนะครับคันนี้รถปี2008นะครับต้องบอกว่า VX200 ตัวแรกปี2008จดมิถุนา6มิถุนา51นะครับปี2008นะครับเครื่องยนต์4663 cc นะครับรหัสเครื่อง2 UZ นะครับเครื่อง V8 พูดง่าย235แรงม้ารถเดิมๆนะคันนี้
สภาพพร้อมใช้งานกล้องหน้าหลังเป็นรุ่นท็อปนะครับแล้วก็จุดขายอีกจุดหนึ่งสำหรับคันนี้คือช่วงล่างเป็นคอยสปริงนะฮะหลายคนถ้าบอกว่าถ้าซื้อเวก200ก็ขอเป็นไฮดรอลิกที่เป็นระบบ AHC ปรับสูงต่ำได้นะครับแต่ข้อเสียของเขาคือบางทีที่บอกว่าซื้อไปแล้วต้องเตรียมงบไว้ 3-4 แสนบาทเพื่อแก้ไขระบบตุ้มระบบไฮดรอลิกระบบช็อคนะครับแต่คันนี้เขาเป็นคอยสปริงนะครับตัดระบบเรื่องนั้นได้เลยนะความนิ่มนวลนะหรือปรับสูงต่ำอาจจะสู้ AHC ไม่ได้แต่เรื่องความทนทานไม่จุกจิกนะฮะเหมือน VX80 ที่เราดูเป็นคอยสปริงคันนี้ตัดปัญหาเรื่องช่วงล่างได้เลยนะครับแต่ด้วยตัวรถเขาใหญ่น้ำหนักที่เขาทำมาอย่างดีนะฮะต้องบอกว่าเป็น King of Off-road สำหรับ VX80 นะฮะไอ้สำหรับ VX100 โทษทีนะฮะสำหรับ VX200 เนี่ยมันมีครบทุกรถก็เลยต้องหลงรุ่นไปหน่อยนะครับมี80 100 200แต่คันนี้เป็น VX200 นะครับต้องบอกคันนี้พร้อมจริงๆนะครับพร้อมใช้งานนะสมรรถนะเขาสุดยอดอยู่แล้วครับคันนี้ปี08รถเดิมๆรถสวยๆนะครับขายอยู่ที่ 2,690,000 บาทนะครับรถปี08นะครับเดิมๆพร้อมๆใช้ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับยางทุกอย่างใช้งานปกติผมก็ใช้สำหรับเดินทางไกลต้องบอกว่าความปลอดภัยสมรรถนะสูงมากสำหรับ VX200 คันนี้นะครับภายในนี่ใหม่มากนะครับต้องคอยพาเพื่อนๆดูภายในนิดนึงนะครับ VX200 นะครับไอ้นี่ถือว่าเป็นยนตกรรมชั้นเลิศเลยนะครับลุยไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับ4 wheel drive full time นะครับ235แรงม้านะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับสมรรถนะหายห่วงแน่นอนนะฮะวันนี้นะครับพาดูหลังบ้านเรียบร้อยนะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับน้ำหนักรถเท่าไหร่ 2,500 2ตัน5นะครับ2ตันครึ่งนะครับก็วันนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับเพื่อนๆอยากได้รุ่นไหนนะครับราคางบตั้งแต่ 450,000 590,000 นะครับ 900,000 กว่าล้านนิดๆสำหรับตัวนั้นรวมไปถึงอย่างคันนี้ 2,690,000 นะฮะรถใหม่ถ้าเป็นตัวทุกวันนี้ก็ต้องมีประมาณถ้าตัวท็อปก็ประมาณ 7-8 ล้านนะครับไอ้นี่ก็ประหยัดไปกว่าเยอะเลยนะครับท่านใดสนใจรุ่นไหนนะครับโทรคุยโทรสอบถามกับผมได้นะครับ0847776699นะฮะหรือ LINE ID ด้านล่างถ้าติดต่อผมไม่ได้นะครับผู้จัดการต่อนะครับสศักดานะครับคอยให้คำแนะนำเพื่อนๆอยู่นะครับติดต่อท่านใดก็ได้นะครับสะดวกรับสายนะครับสะดวกให้ข้อมูลส่งข้อมูลส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับก็ฝากติดตามนะกดกระดิ่งนะครับเวลารถเข้าใหม่ประจำวันหรือมีรถอะไรหลังบ้านหน้าบ้านเข้ามาเราจะรีวิวให้เพื่อนๆเห็นนะครับรวมไปถึงคันอยู่ด้านหลังคันนั้นก็สวยนะฮะคันนี้เนี่ยคันนี้ผมใช้อยู่นะทีมงานอยู่ด้านหลังเยอะมากเนี่ยสักนาแอคชั่นในเช็คกับกล้องในเช็คนะคันนี้นะฮอตมากเลยนะครับคันนี้ถ้าท่านใดได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนกับ JK นะครับ2008ดีเซลแต่งมาล้านหนึ่งนะคันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ